AIS 3G 2100 WeChat มาดูกันต่อครับว่าทีมคุณบีมกับคุณก้อยจะโดนหลอกหรือเปล่าคุณบีมยังไงเศร้าเลยเข้ากับทันเรไปแล้วคุณบีมโอเคส่งวอเตอร์สวิชมาบริษัทหลอกคิดเจ๊ต้องถ่ายรูปเลยคุณบีมแม่แผนของคุณปีเตอร์กับคุณแอร์ไม่สำเร็จซะแล้วครับป้ายถนนที่เขียนว่าเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเวย์เป็นถนนที่มุ่งหน้าสู่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดถนนนี้เคยมีชื่อว่าถนนวอเตอร์ริชจนกระทั่งเซอร์อเล็กซ์แขวนนวมเอ้ยเลิกเป็นกุนซือให้กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางสภาเมืองแทรฟฟอร์ดก็ได้เปลี่ยนชื่อถนนเส้นนี้เพื่อเป็นเกียรติให้กับป๋าที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับทีมสโมสรและเมืองแทรฟฟอร์ดมาอย่างยาวนานนั่นเองครับดีใจด้วยนะครับคุณตอบถูกจนได้และคำถามต่อไปของคุณนะครับผมอยากให้คุณหาคำตอบให้ได้มาตอบผมมาทาง WeChat นะครับส่วนคำถามต่อไปผมจะส่งไปให้ครับเนี่ยชอบเป็นอย่างเงี้ยไม่ส่งมาเลยทีเดียวบนแบบเนี้ยระวังโดนตัดคะแนนนะจ๊ะถามก่อนคำถามนะครับมีว่าเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคนหนึ่งที่ชอบเคี้ยวหมากฝรั่งมากซึ่งหมากฝรั่งชิ้นสุดท้ายที่เซอร์และที่เคี้ยวนั้นได้มีการนำไปประมูลใน eBay ถามว่าหมากฝรั่งชิ้นนั้นสนนราคาอยู่ที่กี่บาทครับช้อยที่1 17,500,000 บาทช้อยที่2 13,500,000 บาทช้อยที่3 15,500,000 บาทและช้อยที่4 17,500,000 บาทครับส่งคำตอบมานะครับผู้ที่ตอบถูกโอ้โหคุณตุ้ยไปขุดคำถามนี่มาจากไหนครับนี่แต่ก็ไม่แน่นะครับแต่ละทีมมีแฟนปีศาจแดงอยู่ด้วยน่าจะมีข้อมูลบ้างแล้วนะถูกได้ยังไงมันเป็นหมากฝรั่งในตำนานและเป็นครั้งสุดท้ายก็ต้องเทียบเป็นคือเป็นปอนถูกป่ะเขาประมูลต้องประมูลเป็นปอนแน่ถูกต้องด้วยเลขฐานด้วยค่าเงินของเราได้ลงตัวมีเหตุผลตามหลักความจริงอ่ะแพงสุดก็คือแบบมันก็ดูน่าจะมีความเป็นไปได้สุดไม่เอาพูดไม่เป็นอันนี้รู้ภาษาพูดยากSir Alex Ferguson, the last piece of chewing gum was sold on eBay. Do you know for how much? £500. No, it's like an insane amount of money. You don't know what. เอาพี่ดูว่าข้อไหนหนูเลือก4แล้วเราฉุดต่อยฉุดกันพี่ว่าอะไร155พี่155นะโอเคพี่155หนู175ทั้งเดียวนะ1 2 3เอาวิเคราะห์กันแทบตายดูมีเหตุผลแทบแย่ไหนมาเป่ายิ่งถูกกันง่ายๆอย่างนี้ล่ะครับอโทษเปลี่ยนบ้างพี่ก็ไม่คิดจะเปลี่ยนเหมือนกันในที่สุดก็ตกลงกันได้แล้วนะครับที่17,500,000ข้อ4ครับตี eBay ค่ะแต่ว่าตีเป็นเงินไทยแล้วมันได้อยู่ที่1135พี่ลองส่ง135ไปก่อนได้ไหมหนูว่าเหมือนหนูเคยได้ยินเลยอ่ะเพราะ135นี่คือข้อ2 135เคยได้ยินมาแสดงว่าต้องผ่านหูผ่านตามาบ้างน่าจะเชื่อถือได้นะครับทีมนี้ตอบข้อ2 13,500,000ครับต้องรู้แล้วเอาแล้วนะ1ถ้าพี่หนูขอโทษนะพี่หนูคืออยากดูบอลนะโอเคโอเคนะ1 2 3มาลุ้นกันครับว่าทีมไหนจะได้คะแนนในข้อนี้17ล้านหรือ13,500,000แม่ลุ้นอย่างกับประมูลเองเลยนะครับนี้ไอ้เหี้ยผิดไปแล้ว1ทีมครับมาลุ้นทีมที่เป่ายิงชุบกันดูครับว่าจะถูกหรือเปล่าคุณเล่นจะบ้าเหรอบ้าไม่บ้าก็ถือว่าตอบถูกแล้วครับแม่นี่ถ้าคุณก้อยเป่ายิงชุบแพ้ไม่ได้คะแนนไปแล้วนะเนี่ยนับว่าเป็นการประมูลของแปลกแต่จริงเคี้ยวจริงคายจริงแพงจริงประมูลจริงนับว่าทั้งหายากและคงไม่มีใครกล้าประมูลครับถ้าไม่ได้ขายออกจากปากอดีตกุนซือระดับโลกอย่างเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันซึ่งราคาในการประมูลวิ่งไปถึง 390,000 ปอนด์ตีเป็นเงินไทยณวันที่ทำการประมูลก็ตกอยู่ราวๆ 17,500,000 บาทเลยทีเดียวซึ่งเงินที่ได้จากการประมูลก็จะนำเข้ากองทุนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาวเดชั่นนั่นเองครับแต่คนที่ประมูลได้คงไม่เอาไปเคี้ยวต่อใช่ไหมเดี๋ยวผมจะส่งสถานที่ที่คุณจะต้องไปให้แล้วก็ตามหาผมเจอนะครับนี่ไงผลจากการเดามั่ว
ถึงด้วยอ่ะและพิกัดต่อไปของคุณตุ้ยก็มาทาง WeChat แล้วครับจะเป็นที่ไหนกันนะกอบกู้ทีมจากเท่าทุรีใช้ผู้รอดตายคือเท่าทุรีคือทีมนี้ยังต้องขอเคลียร์เรื่องภาษาไทยกันก่อนแล้วครับวันนี้เราแข่งกันแต่ละอย่างนี่คือมันเกี่ยวกับแมนยูใช่แล้วทีมนี้วิเคราะห์มาถูกทางแล้วครับแต่ยังไงอย่าจบแบบเป่ายิงฉุบอีกนะตัวเองก็อ๋อก็คือลูกชายแหละอะไรครับลูกชายอะไรยังไงครับเอหรือว่าแฟนปีศาจแดงอย่างคุณปีเตอร์จะมีข้อมูลเด็ดที่แม้แต่แฟนแมนยูทั่วโลกอาจจะไม่รู้กันแน่เอาเลยครับแฟนมีรถว่าแล้วทั้ง2ทีมก็วิ่งไปที่ต้นตอของพิกัดที่ว่าซึ่งจะไม่ใช่ที่ไหนครับนอกจากสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากถนนทันเซอร์แล้วครับทีมคุณปีเตอร์เจอเจ้าหน้าที่คนเดิมอีกแล้วครับว่าแต่คุณลุงไม่คิดจะไปไหนบ้างเลยล่ะครับเนี่ยBut there was one who survivedSir Matt Busby, he survived and he died later. That's his statue there. You're right. ถามไทยได้ใจความสรุปสั้นๆว่ามีนักเตะรอดมาได้จำนวนหนึ่งครับและยังมีผู้จัดการทีมที่รอดมาด้วยรูปปั้นของผู้จัดการคนนี้ก็อยู่ใกล้ๆนี่เองครับเขาคนนั้นก็คือเซอร์แมตต์บัสบี้ว่าแล้วคุณปีเตอร์ก็ดิ่งไปเช็คอินที่รูปปั้นส่งคำตอบไปก่อนเป็นทีมแรกทีมคุณบีและคุณก้อยตามมาทีหลังแต่ก็ยังงงเพราะตรงจุดนี้มีรูปปั้นคนดังของแมนยูอยู่หลายคนก็ต้องถามชาวบ้านเอาแล้วล่ะครับ Excuse me I want to know that the statue who is the Matt Busby Yeah the Busby face The Busby face You've not heard of him I don't know Who is he This man he sort of started this club He's the one that pioneer, right? He's the manager of. He used to be before he died. Oh, before he died. Mr. Mabuspi. Alright, thank you. คุณฝรั่งแฟนแมนยูไม่ได้ให้ข้อมูลเฉยๆนะครับแต่ลากคุณบีมเข้าไปดูข้อมูลถึงอีกมุมนึงเลยทีเดียวหวังว่ากลับออกมาคงจะได้คำตอบนะครับโอ้ยพี่บีมโดนฝรั่งลากตัวไปก็ถ่ายก่อนละกันเซอร์แมตต์บัสบี้เขาคือชายผู้รอดตายจากโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเหตุการณ์เครื่องบินตกในปีคริสตศักราช1958ที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีทำให้สูญเสียทั้งนักเตะและทีมงานไปหลายสิบชีวิตแต่ถึงอย่างนั้นเซอร์แมตต์บัสบี้ก็ยังพาทีมให้กลับมายิ่งใหญ่และยังสร้างประวัติศาสตร์การทำงานในฐานะผู้จัดการทีมสโมสรและทีมชาติอย่างดีเยี่ยมจนกลายเป็นตำนานที่เล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ครับเรามาถึงสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดกันแล้วนะครับสวยไหมสวยมากเข้าเลยได้ไหมครับขอเข้าได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอันนี้คือได้ไปดูแต่สนามเหรอคะไปดูแต่สนามไว้ก่อนแล้วกันผมก็นึกว่าจะแล้วเดี๋ยวภารกิจต่อไปจะเป็นอะไรระวังตัวไว้ให้ดีนะครับเชิญครับคำขู่ของคุณตุ้ยภารกิจที่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรทั้ง2ทีมจะเจออะไรข้างในสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดช่วงหน้าไปรู้พร้อมๆกันครับ